ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองจิราภรณ์โพสต์ยืนยันเพื่อไทยยกมือให้พิธาเป็นนายกลั่นต้องจับมือกันให้มั่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้เผยปมประธานสภาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพรรคร่วมที่ต้องทำงานด้วยกันวันที่29มิถุนายน2566นางสาวจิราภรณ์สินธุไพศส.101พรรคเพื่อไทยโพสต์ในเพจจิราภรณ์สินธุไพว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดิมการหาเรื่องตำแหน่งประธานสภาและตำแหน่งอื่นๆรวมถึงการถกเถียงเรื่องนโยบายที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพรรคร่วมที่ต้องทำงานด้วยกันแค่สุดท้ายจับมือกันให้มั่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้วันนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้พูดคุยวางแผนงานในการบริหารประเทศร่วมกันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ลำบากมา9ปีภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์สตอรี่ Instagram และ Facebook ส่วนตัวโดยเป็นคลิปการประชุมร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งทางพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนางสาวแพทองธารนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริยเดชประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยขณะที่ตัวแทนจากพรรคก้าวไกลมีนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลเข้าร่วมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ